ของชิ้นใหม่จะมารีวิวให้ชมกันนะคะก็วันนี้ที่จะเอามารีวิวก็เป็น iPod Touch Gen 4ค่ะตัวนี้อาจจะบอกว่าโอ้โหออกมาตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งมารีวิว ต้องบอกว่าพอขายiPhone 4ไปก็เริ่มจะคิดถึง iOS ขึ้นมาตังหิดตังหิดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือประกอบกับตอนนี้มีแอปมีเกมแบบเจ๋งๆน่าเล่นออกมาเยอะก็เลยมาลองดูว่าอาจจะมีคนหลายคนถามอยู่ว่าตอนนี้ iPod Touch เนี่ยน่าซื้อไหมนะคะ iPod Touch Gen 4น่าซื้อไหมเทียบกับ PI แล้วPI แล้วจะน่าใช้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเอามาดูกับพี่ Galaxy Tab ล่ะหรือว่าตอนนี้มีมือถือมี BB อยู่หรือว่ามีมือถือที่แบบเป็นคือถือเครื่องเก่านะคะที่ใช้อยู่เราเอามาใช้คู่อ่ะการมาจะเอามาใช้คู่กับ iPod Touch ดีหรือว่าจะซื้อเป็น iPhone 4ไปเลยดีนะคะวันนี้ก็จะพยายามตอบคำถามให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะค่ะมาดูกันที่ตัวหลักของเราในวันนี้นะคะก็คือเจ้า iPod Touch ตัวนี้นั่นเองเรามาดูรอบๆตัวกันดีกว่านี่นะคะด้านซ้ายก็มีปุ่มเร่งเสียงดีเสียงค่ะด้านบนก็เป็นปุ่ม power นะคะตรงตูดก็มีเป็นที่เสียบชาร์จ USB ชาร์จแล้วก็ลำโพงค่ะแล้วก็มีที่เสียบหูฟังนะคะด้านขวาไม่มีอะไรค่ะเรียบๆด้านหน้าตรงนี้ก็มีกล้องนะคะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นตา Apple แล้วก็กล้องหลังค่ะสเปคตัวนี้ก็เป็นหน้าจอเรติน่านะคะแต่ว่าทำจากจอคนละแบบกับ iPhone นี่เอามาเทียบหน้าจอให้ดูนะคะนี่ค่ะเทียบกันนะคะต้องขออภัยจริงๆที่ iPhone นี่ไปยืมน้องมานะคะก็ไม่อยากเอาเคสออกเพราะว่าเอาออกไม่เป็นก็เลยตัวจริงของ iPhone ก็บางกว่านี้นิดนึงนะคะอันนี้เมื่อเทียบกันแล้วมาเทียบกันนะคะก็จะเห็นได้ว่า iPod Touch ตัวสั้นกว่าแล้วก็บางกว่านะคะเบาก็เบากว่าก็ต้องแลกกันค่ะถ้าอยากได้สเปคที่สูงกว่าก็อาจจะข้างในเครื่องมันอาจจะต้องมีระบบที่มากกว่ามันก็จะอาจจะหนากว่าอย่างที่เห็นนะคะพี่ iPhone สูงกว่าแล้วก็อันนี้ข้างๆนะคะก็หนากว่าพอสมควรความเจ๋งของ iPod Touch ก็คือความบางแล้วก็นอกจากความบางแล้วก็คงมีหลายคนเห็นด้วยว่ามันเจ๋งที่ราคานะคะเมืองไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,500 บาทค่ะอันนี้ไซส์เทียบกับ Galaxy Tab นะคะก็เป็นลูกเลยค่ะเล็กมากนะคะความบางก็ถ้าเทียบกับ BB นะคะ9700ความบางนะคะ